ก็ส่งมาไม่ค่อยชัดก็จะอันนี้ก็จะเป็น VO ที่สร้างขึ้นมาก่อนที่จะโทรคุยกันเป็นขึ้นลงอัดลง YouTube ดูก็จะลากไล่ดูทีละเซตเจ้าของมือก็จะมีเส้นอารมณ์ก็หมายถึงว่าเจ้าของมือมันคนมีอารมณ์ความคิดแต่อาจจะคิดฟังไกลคิดไปถึงเรื่องของคนอื่นตรงนี้ก็จะมีคาบาหมายถึงว่าเป็นคนอารมณ์ดีแต่เล็กแต่น้อยแต่รูปที่ส่งเข้ามาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็เป็นคนลงดีแต่เล็กแต่น้อยอาจจะทำให้ได้คู่ครองที่ดีด้วยเพราะมีขาผ่านตรงนิ้วชี้อันนี้ดูมือซ้ายแล้วก็เป็นคนมีความคิดกว้างไกลอาจจะไปชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านก็มีเส้นขีดผ่านทำให้บางทีเป็นคนการที่มีเหตุผลบางทีก็ไม่มีเหตุผลหรือมีเหตุผลไม่เพียงพอก็จะเป็นเส้นขีดตรงนิ้วชี้ไม่มีเส้นขีดฝังก็จะเป็นคนนะมันก็คือถ้าตัวเองปักใจเชื่ออะไรก็จะเป็นแบบนั้นเคยว่าเปลี่ยนแปลงยากเส้นหัวใจค่อนข้างตรงเหมือนไม้บรรทัดสังเกตแนวเส้นนะแนวเส้นหัวใจเนี่ยจะตรงจะเป็นลักษณะเหมือนตรงๆจะไม่ค่อยมีความโค้งเจ้าของมือก็จะเป็นคนใจแข็งปักใจอะไรลงไปแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยได้หรือไม่ค่อยเปลี่ยนปักใจทำอะไรปักใจเชื่ออะไรเอาไว้จนถึงที่สุดแต่เจ้าของมือก็จะใจดีบ้างแล้วก็จิตใจก็จะหลายอย่างด้วยอาจจะชอบหลายอย่างเพราะว่าแตกประสาทแต่เส้นหัวใจมันจะผิดปกติอยู่ตรงนี้สังเกตเพราะว่ามันจะเว้าลงอะตรงนี้ตรงเลยมันจะเว้าตรงเนี้ยทำให้จิตใจมันอาจจะมีอะไรที่มีปัญหาเกี่ยวกับความหลักอะเพราะว่ามันเว้าลงกระทันหันผมก็ไม่ทราบว่ามันหมายความว่าไงก็หมายถึงความรักมีปัญหาอาจจะอันนี้ผมทำขึ้นมาพูดเซิร์ฟทุกเส้นนะก่อนที่จะดูเราก็ไม่รู้จักประวัติคุณไม่ได้ถามอะไรเลยนี่ก็จะเป็นเส้นบุตรถึงเจ้าของมือก็จะมีลูกเนี่ยก็จะมีลูก 2-3 คนก็จะมีอย่างนี้ฮะผู้ชาย2คนผู้หญิง1คนหรือผู้หญิง2คนผู้ชายคนหนึ่งจะเป็นแบบนี้อันนี้มือซ้าย
ของมือเส้นหัวใจตรงเหมือนมันทันหรือว่าใจคอแน่วแน่จิตใจมีจิตใจที่ออกจากแข็งกล้าจึงเป็นคนเหมือนแข็งแข็งเหมือนกันเส้นสมองก็แข็งนะเส้นสมองก็จะตรงเหมือนมันทันลักษณะของเส้นมันจะไม่ค่อยโค้งถ้าตรงเหมือนมันทัดแล้วเส้นสมองก็จะไปแถวๆก็เป็นคนมีความฉลาดมีไหวพริบดีแต่จะนิสัยออกแข็งๆได้ออกแบบตกพูดจากูมึงก็ได้อย่างเงี้ยตรงเส้นสมองก็จะมีลักษณะเหมือนเส้นเกาะบางๆอยู่ตรงช่วงเนี้ยสมองก็มีปัญหาอาจจะปวดหัวได้แถวๆหน้าผากกลางศีรษะหรือขมับถ้าหากไม่ปวดหัวก็จะเป็นคนมีปัญหาเกี่ยวกับการทำมาหากินเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับผู้ใหญ่ที่ทำงานถ้าสมองเป็นเกาะก็หมายถึงว่าอาจจะทนความเครียดหรือสมองมีความเครียดเป็นแบบนี้เ จ้าของมือก็รายได้หรือว่าการหาเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะว่าเส้นวาสนาเนี่ยเกิดขึ้นเป็นเส้นโค้งแล้วเกิดขึ้นสูงอาจจะออกทางแนวเนินโลกหน่อยเส้นวาสนาผมขีดเป็นเส้นสีฟ้าจะขึ้นถึงเส้นหัวใจแล้วก็จะตรงเนี้ยก็คือรูปถ่ายมาไม่ชัดก็ไม่รู้ว่าเกินเส้นหัวใจไปถึงหรือเปล่าหรือว่าหยุดก็หมายถึงว่าเป็นคนมีรายได้หรือมีการงานที่สบายหรือเป็นงานนั่งทำนอนนั่งทำยืนทำถ้าเป็นเส้นวาสนาตัวนี้ก็ตีเป็นตัวเลขก็เดือน 30,000 ขึ้นออก 30,000 ขึ้นมันก็ขึ้นตามอายุเส้นวาสนาจากเนินจันทร์สบายแล้วแต่เรื่องการงานก็มีปัญหาเพราะว่ารู้สึกว่าตรงนี้มันจะมองเป็นเส้นตัดหรือเปล่าเพราะว่ารูปถ่ายมาไม่ชัดแล้วผมก็โง่เองที่ไม่ให้คุณถ่ายเพิ่มแล้วการดูลายมือก็คือต้องดูจากรูปอ่ะแล้วพอเอิญว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยรูปถ่ายไม่ชัดก็ทำให้มีปัญหาตรงนี้ก็จะมีเส้นตัดจริงป่ะเพราะว่ามันรูปประมาณแบบนี้ก็การงานสักเพราะตัดเส้นวาสนาก็มีปัญหาก็เป็นเส้นศัตรูกับเส้นวาสนาก็มีปัญหาก็ส่วนมากก็จะเป็นปัญหากับเพื่อนร่วมงานอยู่ผู้ใหญ่ที่ทำงานแล้วของมือก็ทำงานก็มีประสาท
ก็มีเส้นนี้ก็หมายถึงว่าการทำงานครับจ้ะก็จะมีแนวก็จะมีแนวโน้มว่ารู้สึกในใจก็อยากจะออกอะไรอยากไปหาที่ใหม่เป็นต้นซึ่งวาสนาตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นเจ้าของมืออายุสัก30 33 34ก็จะมีงาน2งานอะไรพวกนี้บางทีก็จะทำงานมีงาน2งานมีงานเสริมอะไรสักอย่างจะมี2เส้นแต่มือซ้ายรู้สึกว่ายังไม่ค่อยดีครับผมรู้สึกผมเห็นเส้นชีวิตคุณสั้นความจริงคุณเป็นคนค่อนข้างมีอะไรที่มันทำมันให้เป็นคนค่อนข้างเหมือนจะขาดความอดทนนะเส้นชีวิตสั้นคือมาแค่นี้คือชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงหรือได้ทำกิจการงานที่ที่ตัวเองไม่ได้ปรารถนาไม่ได้ไปทำมาเพราะมันต่อกับเส้นข้างล่างเส้นชีวิตตรงนี้ขาดแล้วมีเส้นชีวิตข้างล่างมาเสริมแต่ว่าเส้นวาสนาจากเนินจันทร์นะเป็นคนหาเงินง่ายมีประสักนะสักบ้างนิดหน่อยแต่เป็นคนมีการเงินที่หาง่ายแต่ก็เป็นการงานที่ไม่เลือกที่ไม่ได้เลือกอาชีพทำตามน้ำคือไม่ได้มาชีวิตไม่ได้จงใจมาทำแบบนี้อย่างเงี้ยแต่เรามาเป็นแล้วมาเป็นเพราะว่านำพามาวาสนานำพามาให้เราทำแบบนี้เพราะว่าเส้นชีวิตมันขาดคือเอาชีวิตไปอยู่กับเส้นวาสนาหรือมีวาสนานำพามาเข้าหาชีวิตก็จะสังเกตได้จะเป็นคนเส้นชีวิตขาดนี่ก็จะมีเส้นที่มันขาดเนี่ยมันจะมีเส้นที่ตัดเฉียงๆอยู่พวกนี้ก็จะเป็นเส้นโยกย้ายชีวิตก่อน30หรืออะไรพวกนี้เส้นก่อนที่เส้นชีวิตขาดจะมีเส้นย้ายงงย้ายงานหลายครั้งกันตรงนี้ก็ไม่แน่ใจตรงนี้ครับมือก็จะเป็นคนเหมือนคนอารมณ์ร้อนนะเพราะเส้นชีวิตขาดเส้นหัวใจตรงเส้นสมองตรงเหมือนบรรทัดเส้นสมองมีเลือดเกาะด้วยงั้นชีวิตก็จะเจอเรื่องเครียดเรื่องที่มีพึงประสงค์ที่ทำให้จิตใจไม่สงบอยู่มากไม่ง่ายว่าจิตใจเป็นพื้นฐานแล้วเส้นแบบนี้ก็น่าจะเป็นคนแบบนั้นเส้นวาสนาอยู่ใต้เส้นสมองจะเห็นได้เก็บว่าได้ว่าเส้นตรงเนี้ยมันชนเส้นสมองอยู่ใต้เส้นสมองเจ้าของมือก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการทำมาหากินเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับการทำมาหากินที่มีเงินไม่พออย่างเงี้ยเพราะเส้นวาสนาเส้นชีวิตเนี่ยหายนะเอาเส้นชีวาสนาไปต่อแต่เส้นวาสนาชนเส้นสมองแล้วชนเส้นสมองที่เป็นเกาะก็หมายถึงว่าการเงินเนี่ยมีปัญหามีปัญหาก็คือมีหนี้มีสินหรือมีรายจ่ายเยอะมีรายได้เยอะก็มีรายจ่ายเยอะแต่เส้นวาสนาข้างบนมันสักมันสูงหรือว่ามีหารายได้คือหมายถึงว่าเป็นคนมันนี่อ่ะอาจจะมีรายได้เดือน 30,000 40,000 แต่มีหนี้มีสินมีรายจ่ายที่มากกว่ารายรับ
เรียกว่าหมุนเงินตัวเป็นเกลียวอะไรพวกนี้เป็นจะเป็นแบบนี้เพราะว่าเส้นวาสนาข้างบนเนี่ยมีเส้นสีน้ำเงินน่ะมันขึ้นไปถึงเส้นหัวใจหมายถึงว่าเป็นคนมีรายได้ประจำแต่ข้างล่างเส้นวาสนาที่เป็นเส้นสีเขียวตรงนี้มันอยู่ข้างล่างหมายถึงว่าเป็นคนมีปัญหาเรื่องการเงินหมายถึงว่ามีการเงินที่หาเงินได้ง่ายๆแล้วทำงานเป็นอะไรเงี้ยแต่ก็มีปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็อันนี้ผมก็ไม่ทราบด้วยเพราะว่าเส้นชีวิตเป็นขาดแล้วเอาเส้นวาสนาที่มาจากส้นมือต่อแล้วก็เส้นวาสนาจากส้นมือตรงเนี้ยมันเป็นเส้นหลักทรัพย์ด้วยไม่รู้ว่าจะได้รับเป็นพวกก็จะเป็นพวกมีมรดกอะไรพวกเนี้ยที่เป็นธุรกิจจากครอบครัวหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเส้นหลักทรัพย์เนี่ยมันไปเชื่อมโยงถึงเส้นชีวิตแล้วก็ไปเป็นเส้นเดียวกับเส้นวาสนาด้วยก็จะเป็นเส้นแบบนี้แล้วก็เป็นเส้นลาบด้วยฮะก็จะเป็นคนมีรายได้ดีตั้งแต่30ขึ้นไปฮะเป็นคนมีเส้นลาบคือเป็นคนมีการเงินที่ดีไปตลอดชีวิตนะแต่ก็เขาเรียกว่ามีรายได้ดีนะแต่ก็มีปัญหาการเงินอาจจะใช้จ่ายเยอะเพราะชนเส้นสมองแล้วก็อาจจะลงทุนหรือทำอะไรแล้วก็เจ๊งหรือว่าผิดพลาดหรือสมองคิดไม่ทันเหมือนกันเพราะว่าเส้นวาสนาชนเส้นสมองคือสมองผิดพลาดคือวาสนาทำให้สมองผิดพลาดคือคิดเรื่องหรือวางแผนการเงินผิดพลาดอะไรพวกนี้เรียกเป็นแบบนี้แต่เส้นชีวิตตรงนี้เส้นมันจะเป็นเหมือนเส้นขนานรางรถไฟแล้วก็จะขนานไปทั้งชีวิตเลยนะถือว่าเป็นคนมีการเงินดีไปตลอดชีวิตมีการเงินดีแต่มีปัญหาการเงินคือมันก็เขาเรียกว่าอาจจะมีเดือน 5-60,000 เดือนจ่ายแต่จ่ายเดือน 70,000 ก็ได้ผมก็ไม่เข้าใจบางอย่างเจ้าของมืออาจจะยุ่งน้อยก็ด้วยก็ทำให้เหตุการณ์มันไม่เฉลยเส้นวาสนาจะมีเส้นค้ำตรงนี้ก็จะเฉียงจะค้ำมาจากแถวๆเนินสุขก็หมายถึงว่าชีวิตมีการช่วยเหลือจากครอบครัวเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นเส้นวาสนามันก็จะมีเส้นมาค้ำเส้นวาสนาอีกทีตรงนี้ก็จะเป็นเส้นค้ำเส้นวาสนาเราจะให้เป็นคนมีการกินการอยู่ที่ดีจุดหนึ่งมันก็จะมีเส้นตรงนี้เส้นตรงนี้ก็เป็นเส้นวาสนาคือจะเป็นคนมีรายได้บางตัวที่ว่าเป็นได้มาแบบฟุกๆเป็นเส้นวาสนาเส้นหนึ่งที่เป็นเส้นวาสนาโชคลาภแต่ได้มาแล้วหมดไปคือได้เป็นแสนแต่จะไม่รู้ว่าได้เป็นตัวไหนแล้วก็บอกระยะเวลาไม่ได้ด้วยไม่ชัดเนี่ยเราพยายามมองอยู่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นร้อนใจอะทำให้กิจการงานหรือว่าชีวิตนะจะต้องเดินทางออกหรืออยู่ไม่เป็นสุขนะมีเรื่องให้ต้องออก
ือก็จะมีเส้นเดินทางเป็นคนก็ต้องมีกิจการเดินทางในประเทศเดินทางท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดเนี่ยผมยังไม่รู้ฮะพอจะสอบถามเจ้ายังเนี่ยอันนี้เป็น VO ที่ทำมาพูดฝ่ายเดียวนะคือไม่จักแล้วคือยังตรงเนี้ยยังถามไม่ได้เกี่ยวกับเส้นหลักทรัพย์ที่เชื่อมต่อกับเส้นวาสนาแล้วก็เส้นชีวิตที่ขาดเหมือนกับเส้นชีวิตที่ขาดนะฮะแต่เหมือนกับชีวิตที่ขาดไปเป็นตามน้ำฮะตามน้ำแล้วไม่เจอเส้นวาสนาเหมือนไปรับช่วงกิจการของใครแล้วผมก็ไม่รู้อ่ะเส้นอาทิตย์ก็จะมี2เส้นถ้าดูตามนี้นะดูตามเงาเส้นนะเพราะว่าถ่ายมาไม่ชัดผมก็ไม่ได้ทักท้วงให้คุณถ่ายไปก็จะมีกิจการงานเกี่ยวกับ2อย่างตรงนี้ก็จะเส้นหัวใจก็จะมีสี่เหลี่ยมอยู่ตรงนี้ก็จะมองเหมือนสี่เหลี่ยมมันก็มีการยักยั้งชั่งใจหรือว่าเป็นคนอยู่ในกรอบของศีลธรรมอะไรบางอย่างหรือไม่ทำผิดกฎเส้นข้างบนก็จะเป็นเส้นเกียรติยศเส้นเกียรติยศของคุณก็จะเป็นแบบมีเส้นตรงนี้ด้วยเส้นแล้วตรงนี้มันจะเป็นแบบเหมือนเส้นขีดเหมือนขาลงตรงเนี้ยเป็นเหมือนรูป Y ขาลงคือปกติเป็นคนดีฮะเป็นคนดีเป็นคนมีศีลธรรมฮะไม่ทำผิดกฎหรือว่าอยู่ในมีเป็นคนดีปกติมีศีลธรรมแต่ก็โคดโกงได้เหมือนกันเพราะว่ามีขาลงกับขาขึ้นงั้นคุณก็จะเป็นคนแบบสองประเภทคือทำดีก็ได้หรือว่าทำชั่วก็ได้อาจจะเป็นลักเล็กขโมยน้อยโคดโกงยักยอกตามนั้นนะฮะตามเนี่ยฮะตามเนี่ยอาจจะขโมยเงินแม่ก็ได้เงี้ยเป็นไปได้เพราะว่าเส้นเกียรติยศมีขาลงก็ทำดีก็ได้แต่ปกติเป็นคนดีอ่ะดี70ชั่วมีการคดโกงมั่งยักยอกมั่งลักเล็กขโมยน้อยมั่งผักชีโรยหน้ามั่งเป็นส่วนหนึ่งนะ 10% ของคุณเป็นแบบนี้เพราะว่าเส้นสมองก็ตรงเส้นหัวใจก็แข็งก็และเส้นชีวิตก็สั้นผมว่ามันน่าจะทำได้แต่ผมไม่แน่ใจอ่ะอย่างนี้เจ้าของมือจะเป็นคนดีแต่ก็จะทำความผิดศีลธรรมได้ด้วยบางครั้งบางคราวด้วยความจำเป็นเจ้าของมือก็จะเป็นเส้นวาสนาจากเนินจันทร์ดังนั้นวิถีชีวิตจึงไม่ค่อยลำบากการหาเงินการมีรายได้หรือชีวิตความเป็นไปจะไม่ลำบากเท่าที่ควรแต่จะเครียดเรื่องนู้นเรื่องนี้มากไม่ได้ดังใจของมือก็จะมีพวกคนนินทาว่าร้ายตรงนี้ก็จะเป็นเส้นศัตรูตัดเข้าไปเนินลับเดี๋ยวพูดจาให้ทำให้เราเสียหายลับๆหรือพวกที่ไม่ค่อยชอบเราหรือว่าอะไรเท่าไหร่เพราะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นศัตรูตัดเป็นเนินลับคือเขาจะพูดอย่างนู้นอย่างนี้อะไร
หรือไปจับกลุ่มของคุณแล้วก็อาจจะบอกว่าคุณเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ซึ่งทำให้คุณไม่รู้สึกพอใจก็ได้แต่คุณอาจจะไม่รู้ตัวเหมือนกันเพราะว่ามันตัดเป็นเนินลับมันก็มีสตูลับๆแต่กระทบกระเทือนจิตใจเพราะว่าอาจจะได้ยินแล้วก็ไม่รู้สึกพอใจใครจะพอใจคนนินทาเราเจ้าของมือเส้นหัวใจตรงนี้จะเว้าลงก็หมายถึงว่าหัวใจมีปัญหาเรื่องความรักบ้างเส้นหัวใจหักลงตรงเนี้ยเป็นขีดหักลงก็จิตใจก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับความรักว่าเส้นหัวใจหักลงยังไม่ได้สืบเถาะยังถามประวัตินะครับตรงนี้ก็จะหักเหมือนเส้นหัวใจที่มันหักลงตรงที่เป็นตรงที่เว้าลงด้วยตรงเนินเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคู่ด้วยเพราะตรงนี้มันเป็นเนินเกี่ยวกับเรื่องคู่ด้วยตรงๆแล้วก็ใกล้ๆกับเนินอาทิตย์ด้วยที่เกี่ยวกับความสุขความสำเร็จจะมือเป็นมือแบบ มือแบบละเอียดตรงเส้นตรงนี้ก็จะมีเส้นตัดเยอะจะเป็นเส้นขีดมาจากเนินสุขนะตัดเยอะนั้นก็คือจะเป็นคนมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับการคบหาสมาคมอย่างเช่นเรื่องในบ้านก็ตรงนี้ก็จะตีเป็นตารางเหมือนกันก็จะเป็นคนวุ่นวายถ้ามีครอบครัวแล้วมีพ่อแม่ก็จะวุ่นวายอยู่ไม่เป็นสุขเนี่ยกับครอบครัวด้วยเพราะตรงนี้ว่าตีเป็นตารางคือเป็นผู้ที่ได้รับความวุ่นวายเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับคนรอบข้างและในขนาดเดียวกันตรงนี้ก็จะเป็นเส้นที่ขีดมาตรงนี้ก็จะเป็นเส้นคนที่เข้ามาอะไรเข้ามาติดต่อผัวพันเจ้าของมือก็จะเพศตรงข้ามก็ไม่น่ากลัวก็ทำให้เป็นคนมีผู้ชายเข้ามาหรือมีเพศตรงข้ามเข้ามาติดต่อทำให้เราเลือกได้มากแต่ดูจากเส้นวาสนาเส้นวาสนาที่มาจากเนินจันทร์แล้วก็หยุดใต้เส้นสมองผมว่าเรื่องคู่คุณก็ต้องมีปัญหาเหมือนกับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากเพศตรงข้ามทำให้มีปัญหาทำให้ไปไม่รอดตรงนี้ก็เป็นเส้นประสาทสมองตัดว่าเรื่องคู่คุณก็ต้องมีปัญหามั่งว่าไม่มีปัญหามั่งผมว่าน่าจะมากก็มือก็จะเป็นคนมีความเครียดเกี่ยวกับชีวิตที่ไม่ได้หลังใจหลายอย่างเพราะว่าเส้นสมองเป็นกรอบนี้ดูมือหนึ่งมือก็จะเส้นคุ้มกันตอนปลายก็จะมีก็จะเป็นเส้นตั้งนะตรงนี้ก็จะมีนะก็แก่ตัวก็จะมีผู้เลี้ยงดูแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเส้นเกี่ยวกับเส้นหลักทรัพย์อะไรพวกนี้ก็จะมีบ้านมีที่ดินอยู่อย่างแน่นอนนะเพราะว่าเส้นชีวิตตรงนี้ก็จะเป็นเส้นโค้งก็เป็นเนินหลักฐานเนี่ยตัวนี้ก็จะโค้งก็คือจะเป็นคนสร้างเนื้อสร้างตัวได้ฮะได้รวดเร็วแล้วเส้นชีวิตเป็นเส้นราบด้วยนะคือเป็นคนมีรายได้ดีอะว่าไม่น่าจนนะไม่จนน่าจบตรงนี้ก็เป็นเส้นพวกเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่ดินอะไรพวกนี้จะตีเป็นสี่เหลี่ยมแต่ผมก็ไม่ได้อยากจะดูเท่าไหร่ว่ารูปร่างเป็นไง
ว่ารูปถ่ายมามันไม่ชัดนี่ก็จะเป็นเส้นวาสนาตรงนี้ก็เส้นวาสนาก็เยอะนะส่วนมาจากเนินจันทร์ทั้งนั้นนะก็เป็นคนมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูมีอะไรที่มันชีวิตไม่ลำบากก็เส้นชีวิตมีเส้นค้ำเส้นชีวิตด้วยการกินการอยู่ดีด้วยอันนี้ดูมือซ้ายจะหยุดวีโอไว้แล้วก็ต่อมือขวาผมทำไว้คืนนี้ผมจะอัพโหลดไว้ไงอัพโหลดแล้วก็เข้าไปนอน